กลับเข้าสู่ความวีพีกันต่อนะฮะช่วงนี้เราจะมาย้อนถึงจุดพลิกผันในชีวิตของพี่แหม่มกันนะครับในช่วงที่ยังโลดแล่นในวงการบันเทิงถามหน่อยว่าตอนนั้นถือว่าตัวเองประสบความสำเร็จไหมครับ50 50เนาะยังพี่ยังเรียก50 50เองครับตอนนั้นเราก็เหลือคง20กับ80 20ไม่80คนอื่นเอาไปกินตอนช่วงที่เอาเรียกว่าพีคมากเลยสุดๆเลยเนี่ยถือว่ารายได้ดีมั้ยฮะถ้าเทียบกับเมื่อก่อนก็ถือว่ามันไม่ได้ว่าเยอะมากมายอ่ะแต่ก็มีบ้านใช่เพราะหนูตั้งเป้าว่าหนูเข้าวงการปีแรกก็บอกตัวเองว่าจะต้องอยู่บ้านก็ซื้อทาวน์เฮาส์หลังแรกหลังแรกรถนี่ก็อาศัยเขามันเกิดอะไรขึ้นนะคะแหม่มขาถึงได้มีความพลิกผันจนแทบจะหมดตัวแหม่มมองว่ามันนักแสดงมันไม่แน่นอนเราก็เลยที่จะหาธุรกิจทำค่ะผมก็ไปลงทำเป็นกิฟต์ช็อปแล้วมันเป็นงานแฮนด์เมคทั้งหมดคือทุกอย่างใช้มือทำเองด้วยค่ะทำด้วยขึ้นแบบขึ้นอะไรเราก็ทำแล้วเรามีช่างแล้วมันก็ดีอยู่ในระยะหนึ่งแต่เผอิญว่าหุ้นส่วนที่ทำเนี่ยบางทีด้วยความที่เขาอายุมากกว่าแล้วเราเด็กความคิดของเราบางครั้งเลยแบบไม่ได้เรื่องนู่นนี่นั่นมันก็เลยมีความขัดแย้งกันขึ้นมานู่นนี่นั่นหลายๆอย่างแล้วมันลงเยอะเพราะว่ามันเอาทุกอย่างเนี่ยลงไปกับธุรกิจตัวนี้รวมๆแล้วประมาณเท่าไหร่ครับวันที่ไปเซ็นปลดแบงค์นี่มันเข้าลดแล้วทุกอย่างเหลือ10กว่าล้านเยอะเนาะเยอะค่ะหนูไม่มีเลยไม่เหลือเลยเหลือแต่ตัวกับลมหายใจจากที่อยู่สบายๆดีมีรายได้ที่แน่นอนวันหนึ่งตู้มีหนี้10ล้านเลยก็เป็นยังไงครับจับต้นชนปลายไม่ถูกอยู่พักใหญ่เลยครับแล้วพี่แหม่มแก้ปัญหายังไงครับอยู่กับตัวเองเยอะมากอ่ะเยอะมากจนวันหนึ่งมันมีคำตอบว่าต้องยอมรับก่อนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตคืออะไรแล้วอะไรคือสิ่งที่ทำให้เราผิดพลาดแล้วก็เริ่มจัดลำดับว่าทุกมากที่สุดเขียนไปหาทุกน้อยที่สุดเหมือนหนี้สินว่าเรามีหนี้สินเท่าไหร่เราจดจากน้อยที่สุดลงมามากแล้วกลับแล้วเราเริ่มชดใช้ตั้งแต่น้อยที่สุดไปหามากมันจะมองเห็นอนาคตว่าเรายังมีทางที่เราจะรอดโดนยึดอะไรบ้างครับบ้านแล้วก็อาคารพาณิชย์แล้วก็ธุรกิจทั้งหมดเรายอมหมดเลยยอมล้มเลยคือยอมเป็นศูนย์ยอมเป็นศูนย์มันเกี่ยวกับตอนนั้นเป็นช่วง40ใช่มั้ยครับช่วงฟองสบู่แตกพอดีจังหวะมันพอดีกันหมดทราบว่านอกจากเรื่องหนี้สินแล้วยังมีปัญหาเรื่องสุขภาพอีกสุขภาพนี่มาตอนหลังคือเป็นแล้วจะทนเพราะเป็นคนที่ไม่ชอบหมอมันจะปวดตามข้อตามตัวเงี้ยแล้วมันจะบวมจนวันนึงมันแขนที่เห็นเนี่ยมันจะบวมขึ้นมาแบบเป็น10เท่าอ่ะมันบวมมากเหมือนมันจะแตกแล้วแม่ก็เลยพอดีวันนั้นอยู่กับแม่ก็เลยบอกว่าต้องไปหาหมอนะเพราะว่ามันเป็นขนาดนี้เราจับพวงมาลัยไม่ได้ต้องเจาะเลือดสุขภาพใจก็ไม่ดีสุขภาพจิตก็แย่อยู่แล้วเป็นโรคซึมเศร้าเลยนะมันเป็นอาการยังไงตอนที่เรามันจะเก็บตัวมันไม่อยากพูดไม่อยากอะไรกับใครคือมันเหมือนกับว่ามันเป็นคนที่ไม่มีปัญหาจะไม่หาคนอื่นไม่ว่าเพื่อนหรือพี่น้องพ่อแม่จะไม่พูดให้ฟังจะพยายามมาทุกอย่างมาแก้ด้วยตัวเองหาคำตอบหาคำถามแล้วก็หาทางออกด้วยตัวเองมันจริงๆแล้วมันเป็นวิธีที่ผิดมันคิดเยอะคิดมากคิดทุกอย่างพูดคนเดียวทุกวันเปิดหน้าต่างแล้วก็จะบอกว่าอุ้ยมันสว่างเดี๋ยวมันก็มืดพอมันมืดก็เดี๋ยวมันก็สว่างตอนนั้นมันยังไม่เจอคำตอบให้ตัวเองมันก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาด้วยเหตุผลนี้หรือเปล่าฮะเลยค่อยๆห่างจากวงการบันเทิงไปก็ด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าคืองานวงการบันเทิงเนี่ยมันประกอบด้วยหลายๆอย่างเราต้องพยายามออกงานคือต้องไปให้ผู้จัดเห็นต้องนู่นต้องนี่ต้องนั่นแล้วเราด้วยปัจจัยเราไม่พร้อมไม่สามารถที่จะไปได้ขนาดนั้นแล้วก็ช่วงที่พอเริ่มตัวเองไม่สบายเนี่ยเราเป็นคนที่ถ้าไม่ควบคุมเราจะเป็นคนที่น้ำหนักเยอะอ้วนง่ายแล้วเราก็คือคำว่านักแสดงหรือนางเอกมันจะต้องดูตลอดแต่ว่าทำไม่ได้อะทันเหนื่อยเครียดไหมมากพี่ตุ๊กมากจนบอกเลยแล้วว่าช่วงนึงแบบร้อนน่ะไม่ออกไปไหนเลยต้องบอกว่ากลัวได้ยินคำว่าอ้วนอ้วนอ้วนจน
วันหนึ่งนี่กระชากเขาถามเลยว่าเธอว่าฉันเหรออะไรเงี้ยแล้วจนเพื่อนต้องดึงกลับแล้วบอกเธอต้องไปคุยกับจิตแพทย์แล้วนะเพราะว่าเธอหนักหมอก็บอกว่าถ้าคุณไม่ออกมาเจอผู้เจอคนเนี่ยมันวันหนึ่งคุณก็บ้าเพราะเราจะฟังกับคำนี้ตลอดเหนื่อยอ่ะพอจะนึกภาพออกนะผมเคยร่วมงานกับนางเอกหลายคนแล้วนางเอกไทยนี่ที่คุณเห็นนี่คือแบบตัวจริงที่พร้อมมากพร้อมมากๆฮะสองเขาเป็นหนึ่งเราอ่ะใช่เขาพร้อมมากสองเขาเป็นหนึ่งเราตอนเราออกกล้องแล้วเราเห็นตัวเองในมอนิเตอร์ตอนนั้นเป็นยังไงครับเห็นตัวเองก็รับไม่ได้เหมือนกันบอกโหใจมากมันยิ่งตอบย้ำตัวเองด้วยใช่ไหมกินยาไปอะไรไหมคะช่วงนั้นสารพัดพี่ตุ๊กสารพัดจนยาเนี่ยคือทุกวันนี้มีส่วนของยาด้วยส่วนหนึ่งกินยาลดความอ้วนเนี่ยหนักโยโย่เอฟเฟกต์มากเพราะว่าคือตอนนี้ต้องล้างด้วยเขาเรียกหมอให้ใช้วิธีล้างด้วยน้ำส้มสดคือล้างเอายาออกคือเพราะเราดื่มน้ำส้มใช่ต้องบอกในทั้งปัญหาสุขภาพปัญหาเศรษฐกิจธุรกิจเห็นว่าตอนนั้นเป็นช่วงที่ท้อสิ้นหวังมากจนเกือบจะคิดสั้นฆ่าตัวตายมันรู้สึกว่าเราเหนื่อยเหนื่อยอ่ะเหนื่อยมากไม่มีใครเลยวูบเดียวแล้วทำยังไงคะมันรอดคือก็ตื่นมาอยู่ในห้องสีขาวนึกว่าตายคุณแม่ทำอะไรไปในวันนั้นมันเป็นอะไรที่ความคิดโง่ๆของถามว่าโง่ไหมมันก็ไม่น่าโง่นะมันเหมือนกับเจอทางตันมีเงินเท่าไหร่ซื้อยาหมดเลยยาอะไรคะทุกอย่างที่กินได้แล้วกินหมดเลยกินยาไปทั้งหมดที่ซื้อมาดีกว่าแล้วใครมาเจอพี่หนัดมาครับพี่สาวก็คุยโทรศัพท์เราไม่รู้ว่าเรารับหรืออะไรคุยอยู่แล้วโทรศัพท์มันหล่นเขาก็เอะใจวินาทีแรกให้เราฟื้นเรารู้สึกยังไงคะก็บอกตัวเองว่านับจากนี้ไปจะไม่ทำไม่ว่าอะไรก็ตามที่เข้ามาในชีวิตจะหนักแค่จะไม่ทำก็เลยเข้าใจในมุมของคนที่เขาเจอทางตันก็อยากให้เป็นเรียกอะไรอุทาหรณ์อย่าทำเลย อาจจะไม่โชคดีเท่าเราท้อแท้สิ้นหวังอยู่นานไหมก่อนที่จะมาลุกขึ้นมาฮึดสู้เนี่ยการนะนานไปพอมันเริ่มเจอทางตันก็จะกลับบ้านไปเลี้ยงหลานคือลูกของพี่สาวลูกพี่ลูกน้องแล้วก็กลับไปอยู่ชลบุรีประมาณ2ปีกลับบ้านแล้วก็ไปอยู่ชุมพรปีนึงแล้วมันเพราะอะไรมันมีจุดไหนทําให้เราแบบลุกขึ้นมาสู้ดีกว่าก็มันมีงานเข้ามาชิ้นนึงติดต่อแล้วก็บอกว่าเลือกเป็นละครก็เยอะตอนก็เลยบอกน้องว่าพี่ได้ละครยาวนะน้องก็เลยบอกก็ดีพี่จะได้มีทุนนู่นทำนู่นทำนี่เราก็ขึ้นมาน้องก็พาลูกย้ายโรงเรียนทุกก็แพลนชีวิตกันหมดพอเราขึ้นมาปังเขาไม่เอาเราเล่นทำไงดีอ่ะก็เลยลองหาอะไรทำดูจากทุนที่เราพอมีเนี่ยก็เริ่มทำตัวแรกทำสลัดผักส่งตามตึกในคอนโดที่เมืองตอนนั้นแหม่มขึ้นมาเนี่ยแหม่มไปอยู่ตรงไหนคะแหม่มอยู่คอนโดที่เดิมเมืองทองเนี่ยค่ะคอนโดตัวเองก็ทำอยู่พักนึงก็เริ่มเจอทางตันตามต่อก็พลิกมาทำกับข้าวเป็นแพ็คส่งมาได้ที่หน้าคอนโดที่อยู่ก็คือขาย
สับปะรดพูแลเป็นผลไม้บางหน้าเขาก็จะมีบางหน้าเขาก็จะกระท่อนกระแท่นก็จะเริ่มหาขนมหวานเย็นบ้างอะไรบ้างเสริมไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเป็นรถเข็นนะคะหรือตั้งโต๊ะเป็นตู้อย่างเงี้ยเป็นล็อกเลยก็ไปเรื่อยๆเสร็จก็เริ่มอ่ะมันเริ่มไอ้นี่ก็ตันเอาหน้าร้อนพอหน้าหนาวปั๊บคนไม่กินหวานเย็นอ่ะก็ขึ้นข้าวไข่เจียวก็ซื้อลงทุนซื้อแก๊สปิกนิกซื้อกระทะก็ไข่เจียวก็ไข่เจียวสักพักก็เริ่มตันลูกค้าก็จะแบบพี่ไม่มีอย่างนู้นอย่างนี้ก็เริ่มเป็นเรื่องเป็นราวทีนี้เป็นกับข้าวเป็นตู้เล็กๆตู้เดียวก็เป็นตามสั่งรายได้จากการขายอาหารตามสั่งนี่แม่มเล่าเนี่ยพอเพียงพอค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนไหมคะไม่พอหรอกค่ะเพราะว่ามันไม่ได้กำไรมากมายมันมียังมันก็จะต้องหมุนทุกวันแต่เราก็ใช้วิธีประหยัดอันไหนที่เราบีบเราลดได้แล้วก็เรียกความสุขส่วนตัวไม่มีบางอย่างเก็บตังค์เป็นเดือนกว่าจะได้ของสักชิ้นหนึ่งตอนนี้หนี้สินยังเหลือเยอะมากนี่ก่อนตอนพองามหลักล้านอยู่ประมาณสักถ้าคุยกับแบงค์ได้หรือว่านู่นนี่นั่นก็อยู่ตอนนี้อยู่ประมาณสักเกือบล้านนึงที่เหลือท้อบ้างไหมเกือบทุกวันที่เรารู้สึกท้อมันก็เรียกอะไรมันล้าพี่ตุ๊กเราเริ่มประมาณสักตีสี่เราต้องลงมาก่อนบางทีก็ลุกไม่ขึ้นนอนร้องไห้กว่าจะลุกฟังดูเหมือนปัญหานี้สินพอจะดีขึ้นบ้างแล้วปัญหาสุขภาพเป็นไงบ้างครับตอนนี้ณวันนี้ถือว่าดีขึ้นค่ะดีขึ้นเพราะว่าก็ไปหาหมอตามนัดแล้วก็พยายามดูว่าโรคที่เราเป็นมันอะไรที่ทำให้มันกลับมาเจ็บป่วยอีกก็พยายามหลีกเลี่ยงก็ถือว่าอันนี้ยังไม่เป็นอุปสรรคเท่าไหร่แล้วไม่ค่ะตอนนี้ถือว่าดีถือว่าดีอะไรคือคติในการดำเนินชีวิตของพี่แหม่มครับพี่อยู่กับคำว่าสู้มาตั้งแต่เด็กมีความรู้สึกว่าตายก็ฝังยังก็ต้องสู้สู้อย่างเดียวก็ยังหายใจอยู่ถ้าตราบใดที่เช้ามาลืมตาได้แล้วก็เปิดหน้าต่างมาเขาจะบอกว่าสวัสดีโลกวันนั้นฉันก็ต้องสู้วางแผนอนาคตไว้ยังไงบ้างบอกตัวเองว่าพยายามอยากเก็บเงินให้ได้อีกสักก้อนหนึ่งก็อาจจะดูบ้านเล็กๆไว้ที่ศรีราชาแล้วก็จะกลับไปอยู่ขายเปิดหน้าบ้านตามสั่งก็อาจจะกลับไปทำที่โน่นนะเพราะยังไงก็คงต้องตามอ่ะในฐานะคนสู้ชีวิตเราก็เคยผ่าน อุปสรรคแบบใหญ่หลวงในชีวิตมาหลายครั้งผมเชื่อว่าหลายๆคนในตอนนี้ที่ดูอยู่ก็อาจจะมีปัญหาบ้างใหญ่เล็กไม่เท่ากันนะอยากให้แม่มช่วยแนะนำหรือมีคติอะไรอยากจะบอกเขาหน่อยไหมครับว่าเราผ่านมาได้ยังไงหรือถ้าเจออยู่เนี่ยควรจะทำยังไงคิดว่าเรื่องราวของตัวแม่มเองคงเป็นอุทาหรณ์เป็นกำลังใจเป็นอะไรหลายอย่างแล้วก็เอาส่วนที่ดีไปไอ้บางส่วนที่อาจจะมีวอกแวกบ้างอะไรเงี้ยก็อย่าเอาไปเป็นแบบอย่างมีความไม่ว่าคุณจะทุกข์หรืออะไรก็แล้วแต่อย่างน้อยๆมันก็ยังให้กำลังใจทุกคนแล้วก็ให้กำลังใจตัวเองแล้วก็มันก็อยู่กับคำว่าสู้และอดทนก็อยากให้ทุกคนสู้และอดทนเหมือนกันแล้วเราจะก้าวข้ามผ่านทุกอย่างไปได้ด้วยหัวใจที่เข้มแข็งนี่คือเรื่องจริงนะฮะต้องบอกว่ารายการ VIP นะคะเราสองคนขอเป็นกำลังใจให้คุณแหม่มนะคะให้สู้ต่อไปสู้จริงๆเลยนะคะขอบคุณค่ะพี่ตุ๊กขอบคุณมากๆเลยค่ะที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องราวสุดดีๆให้เราในวันนี้ค่ะเอาละพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามา VIP กันต่อครับ